มีอะไรอยากพูดถึงไหมคะค่ะก็ประเด็นที่วันนี้มาเคลียร์ก็คืออยากจะเคลียร์ถึงข่าวที่แบบถูกพาดพิงว่าแบบค่อนข้างที่จะแรงจริงไม่จริงไงคะจริงไม่จริงไงคะก็พูดตรงนี้เลยนะคะวันนี้เลยจบที่วันนี้เลยนะคะว่าไม่จริงไม่ใช่เราไม่ได้ทำจริงๆพอได้รับข่าวครั้งแรกเรารู้สึกยังไงบ้างครับผมก็จริงๆตอนแรกไม่รู้เรื่องเลยค่ะมีคนโทรมาบอกก็ตกใจแล้วก็แบบงงอะค่ะพอได้ข่าวครั้งแรกก็ช็อกนิดนึงแล้วก็ตั้งสติแล้วก็ไปดูข่าวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่ใช่เราอะก็ค่อยๆคิดว่าเอ๊ะทำยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ก็แบบแรกก็คือเป็นห่วงคุณแม่ว่าเขาอ่ะจะแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอย่างข่าวที่อันแรกเลยเรียงมาเลยอักษรย่อตอนอักษรย่อไม่รู้เรื่องเลยพี่ผ่านมา 2-3 วันหนูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะเราไม่ใช่นางร้ายคือเราไม่รู้เรื่องเลยอ่ะแต่ก็เห็นนางร้ายใช่แต่คือเหมือนหนูไม่รู้เรื่องจริงๆว่าเป็นใครคือเราแบบไม่ได้ตามข่าวไม่รู้เลยจนแบบมารู้อีกทีคือตอนพี่เตยสัมภาษณ์ตอนนั้นถึงแบบอ่ะเขาเอ่ยชื่อเราแล้วอ่ะถึงรู้ว่าเป็นเราเขาบอกว่าพอเข้าวงการมาเล่นละครเรื่องแรกก็มีเบสป้ายแดงขับแล้วคือนั่นไม่รู้เลยหนูไม่รู้เลยแล้วจริงเราเป็นจริงเราเป็นแฟนไหมเอ่ยคือหนูอะค่ะหนูต้องบอกก่อนว่าคือหนูมีตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าวงการแล้วคือเหมือนกับต้องชี้แจงก่อนว่ามันเหมือนกับว่าหนูอะค่ะได้ทำธุรกิจไม่ได้ทำธุรกิจหนูอะแบบช่วยงานแฟนเก่าคือคนใกล้ตัวหนูจะรู้ว่าหนูกับแฟนเก่าอะทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วและไอ้รถยุโรปที่หนูมีเนี่ยหนูก็มีตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วแล้วเราก็คือทำงานด้วยกันแล้วเขาก็คือช่วยเนี่ยคือทำด้วยกันเก็บหนูก็เก็บหอมรอมริบอะไรมาแต่ปัจจุบันเนี่ยหนูก็ผ่อนรถคันนี้คือหลังจากเลิกกันไปเนี่ยหนูก็ผ่อนเองมาตลอดอะไรเงี้ยค่ะจนถึงปัจจุบันแล้วอย่างรถที่บอกว่ามีหลายคันหนูก็มีแค่คันเดียวรถยุโรปคันนั้นนะคะแล้วก็ไหลไอ้รถที่บอกบางทีเขาบอกว่ามีคันอื่นเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นรถของแฟนหรือเปล่าแล้วก็ทรัพย์สินที่มีคือได้มาจากการทำงาน ไม่ได้แบบไปขายบริการตามไม่มีค่ะแล้วเรารู้ไหมว่าเรามีรูปอยู่ในเว็บขายบริการไม่รู้เลยค่ะแล้วเราได้ไปเซิร์ชดูไหมว่ามีจริงไหมตามที่อักษรย่อมาเขียนหมายถึงว่าลูกเราไม่รู้ว่าเราจริงหรือเปล่าในเว็บไม่รู้เลยหนูไม่รู้ว่าจะเซิร์ชยังไงด้วยค่ะไม่รู้ว่าอยู่เว็บไหนอะไรคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ของเราคุณแม่ก็เครียดเลยค่ะคุณแม่ก็นอนไม่หลับช่วงที่มีข่าวอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ข่าวมันไปถึงกับว่าแบบเคยมีบางคนแบบแอบอ้างว่าเคยแบบไปซื้อบริการกับเราเราเป็นยังไงมันก็ข้าแรงกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะก็คือเขาแอบอ้างคือเขาเป็นใครถามเรื่องมีผลกระทบต่อตัวเองยังไงบ้างพอทุกคนเริ่มจับตาว่าเป็นคณะมันมีผลกระทบที่ฟีดแบ็กกลับมาทางตรงคืออย่างที่บอกว่าคือข่าวนี้มันรุนแรงมากกับเรียกว่าลูกผู้หญิงคนนึงเนาะกับคนที่ไม่รู้จักเราแล้วเขามองเข้ามาเขาก็ต้องมองไม่ดีอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งกับครอบครัวเราคือจริงๆตอนแรกหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะแถลงข่าวหนูก็กล่าวว่าเงียบๆไปหนูชิวๆอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวมันก็คงหายไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากระแสมันก็แรงขึ้นแล้วเหมือนแม่หนูก็เครียดขึ้นเพราะว่าเหมือนแบบพี่ต้องคิดว่าแบบคนเป็นแม่โดนถามว่าลูกขายตัวหรอเขาจะรู้สึกยังไงหนูก็อยากจะเคลียร์เพื่อศักดิ์ศรีของแม่หนูอยากจะออกมาพูดเพื่อแม่หนูหนูก็เลยต้องมาเคลียร์ว่าแบบเราไม่ได้ทำนะเพราะเขาบอกว่าเหมือนว่าเราไม่มีผลงานละครแต่ว่าใช้ของส่วนทางกับงานที่ทำคนเราอ่ะพี่มันไม่ได้ทำอาชีพแค่อาชีพเดียวถูกปะคะคือหนูก็มีธุรกิจอื่นๆด้วยหนูก็ทำทั้งจิวเวลรี่ขายหนูมีทั้งครีมที่ขายด้วยคือหนูก็อาจจะครีมหนูเนี่ยขายในแคตตาล็อกไฟเดย์ซึ่งก็มีถ้าตรวจสอบก็จะเห็นได้นะคะแล้วคือก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าคือหนูเคยทำธุรกิจกับแฟนแล้วหนูคนใกล้ตัวจะรู้ว่าแบบเราก็เก็บหอมรอมริบมาแล้วก็คือเลิกกับแฟนหนูก็ไม่ขอกล่าวถึงว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงเขาคือเขาก็ตอนที่คบกันเนี่ยอย่างของแบรนด์เนมอะค่ะเขาก็ซื้อให้ในโอกาสพิเศษไอ้พวกของแพงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางอย่างเวลาหนูซื้อเองหนูก็ซื้อของมือสองอะไรเงี้ยซึ่งมีไม่กี่ชิ้นหรอก
แล้วถ้าจะเห็นอะคือหนูก็ไม่ได้มีของแบรนด์เนมเยอะขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหรูหราอู้ฟู่เลยในดูจากไอจีหนูอะค่ะหนูไม่ได้ไปอยู่กินของแพงใช้ของแพงเลยแล้วหนูอ่านข่าวบอกหนูคบเพื่อนไฮโซหนูนู่นนี่นะพี่จะเห็นว่าหนูไม่มีเลยหนูก็งงว่าแบบไฮโซอะไรเพื่อนหนูก็ยังแซวว่าแบบเออสงสัยเป็นนี่แหละมั้งเป็นแบบก็ยังงงว่าแบบไปคบตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มันจะกระทบกับแบบงานละครอะไรอย่างเงี้ยแบบภาพลักษณ์มันจะเสียไปด้วยแบบบางคนที่เขาไม่เข้าใจใช่ค่ะอะไรเงี้ยก็กลัวเหมือนกันแต่ว่าคือคุยกับผู้ใหญ่ทางช่องก็คือต้องขอบคุณที่ผู้ใหญ่ทางช่องเข้าใจเพราะว่าผู้ใหญ่ก็คือเขาก็ไม่ได้คือเขาค่อนข้างเชื่อเราอะไม่ได้แบบไม่ได้เชื่อไปตามข่าวจะฟ้องร้องดำเนินคดีไหมคะคือหลังจากวันนี้ที่เราเคลียร์แล้วถ้าคนที่ยังปล่อยข่าวออกมาทำให้เราเสียชื่อเสียงและยังไม่หยุดที่จะขุดคุยอย่างที่ยังทำปล่อยข่าวลักษณะแบบเนี้ยทำให้มีข่าวลักษณะแบบเนี้ยออกมาเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะแต่ว่าเรายืนยันว่าเราไม่ได้เป็นตามที่อักษรย่อเขียนใช่ไหมครับใช่ค่ะเราไม่ได้เป็นตามที่อักษรย่อเขียนค่ะเราไม่ได้ทำมีระแคะระคายบ้างไหมคะว่าเพื่อนคนใดคนหนึ่งหักหลังเราหรือเปล่าไม่ค่ะเราได้คุยกับไปเจอยังจ้าคุยค่ะคุยเพราะว่าคือเหมือนพี่เตยเขาก็โทรมาเขาก็เป็นห่วงเขาก็บอกว่าเออเนี่ยสัมภาษณ์ยังไงเขาให้คำแนะนำเพราะว่าจริงๆพี่เตยเขาก็เป็นคนมีประสบการณ์เนาะยังไงต่อแต่ว่าเออมีข่าวเนาะก็แนวที่เตยลูกสาวลูกสาวต้องมีสตินะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นห่วงเพราะจริงๆอ่ะก็คือหลังจากออกจากผู้จัดการเดียวกันเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพแฮงเอาท์กันเหมือนเดิมแต่เราก็ยังแบบพี่เตยก็ยังเป็นพี่สาวที่หนูรักแล้วก็เคารพเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นคนที่น่ารักกับหนูเหมือนเดิมก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงกันเหมือนเดิมแอดท้อบ้างไหมแบบเข้าวงการไม่นานเจอข่าวยังแรงเรียกได้ว่าไม่ได้ท้อแบบนั้นแต่ว่าถือว่าเป็นบทเรียนคือเขาว่าให้เรารู้ว่าเราควรที่จะทำตัวยังไงมากกว่าดูเราก็ไม่ร้องไห้ฟูมฟายเนอะแบบเออคนร้องไห้ไม่ร้องไห้ทำไมเออหรือขายไม่เลยไม่เลยเพราะว่าคือคนอื่นก็เจอข่าวหนักกว่าเราเยอะแยะโอเคแล้วก่อนหน้านี้มีคนมาดิวหรือเปล่าหมายถึงว่าเคยเจอแบบว่าเหตุการณ์อย่างนี้บ้างหรือเปล่าทำให้คุณเข้าใจผิดเหมือนคนมีพวกเตี๋ยหรือพวกอะไรเงี้ยเคยเจอมีไหมไม่อ่ะค่ะคือมันเคยแบบมีขำๆแบบว่าเหมือนโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยคอยละเอียดนิดนึงเดี๋ยวพี่เขียนไม่ถูกยังไงครับไม่เหมือนกับว่าอะไรก็เหมือนกับว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นในเฟซแต่แบบเหมือนโดนบอทอ่ะบอทมันบอทอ่ะบอทอะไรสักอย่างอ่ะเออแต่มันไม่ใช่ของจริงอ่ะเหมือนเฟซปลอมแล้วบอทอะไรอย่างเงี้ยสแปมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่คนจริงอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันไม่ใช่คนจริงอ่ะเขาลองไปแอบอ้างไม่ใช่ค่ะเป็นเหมือนแบบเฟซแล้วก็บอทปุ๊บรอ5ล้านไปรอ5ล้านไปโดนเมื่อไหร่คะโดนเมื่อไหร่ครับอุ๊ยนานแล้วค่ะตอนเข้าวงการป่ะคะตอนเข้าวงการเนี่ยค่ะแต่หนูไม่ได้สนใจเลยโอเคได้น้องไม่สนใจเลยมีประเด็นไหนจริงๆอยากเคลียร์หลายประเด็นเลยพูดเลยค่ะที่จะไปค่ะเดี๋ยวไม่ถูกกันมามีอะไรบ้างที่แบบว่าที่เขาพูดเนาะก็แบบว่าเรื่องที่เขาบอกว่าทำกองถ่ายล่ม ก็อันนี้ไม่จริงเพราะว่าหนูเขาบอกว่าหนูไปทำสัญญกรรมไปทำสัญญกรรมก็จะบอกว่าไปทำสัญญกรรมไปทำจริงไปทำจริงไปทำที่เกาหลีก็คือไปทำจมูกไปทำจริงค่ะแต่ว่าได้มีการลากองถ่ายเรียบร้อยคือแบบว่าไปขอคิวล่วงหน้าตอนนั้นคือระหว่างถ่ายเรื่องมัสยาก็แบบว่ามีการบอกกองถ่ายแล้วว่าไปทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ก็ไม่ไปทำนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกองถ่ายเขาก็หาคิวมาให้เขาบอกอ่ะไปได้ไปช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บินไปทำเลยแล้วก็ระหว่างที่หนูไปทำคนอื่นเขาก็ถ่ายปกตินะคะแล้วเราก็กลับมาก็กลับมาถ่ายต่อใช่แม่มันจะคอนติเนียร์หรอลูกหน้ามันก็ใช่จะคอนๆไม่คอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอะไรอยากเคลียร์จ้าก็มีอะไรอีกไหมคะหนูนิดก่อนหนูอยากเคลียร์ไหมเออจริงๆข่าวที่ผ่านมาหนู
ได้เจอคอมเมนต์หรืออะไรรุนแรงที่รู้สึกว่ามันแบบแล้วมันก็เลือนใจเราที่เขาปักใจเชื่อเราโดยที่เรายังไม่ได้ออกมาชี้แจงเสียใจอ่ะจะขังก็คงบางคนนะคะที่คอมเมนต์แบบสนุกปากมากกว่าแบบเชื่อไปแล้วแล้วก็แบบว่าเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็มีบางคนบอกว่าอยู่แถวบ้านเราแล้วก็คือได้ยินเคยได้ยินเรื่องเราขายบริการอะไรเงี้ยคือเป็นคนเหมือนแบบประมาณว่าเขาเป็นคนแถวบ้านอะไรเงี้ยเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะแบบมันมีคนคอมเมนต์ไงว่าอยู่แถวบ้านเราได้ยินเรื่องนี้ว่าเราขายบริการอะไรเงี้ยนี่ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ขนาดนั้นเพราะคอมเมนต์เยอะมากคือก็งงว่าแบบคอมเมนต์เป็นหมื่นอ่ะหนูก็แบบเอออะไรขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ก็สบายใจแล้วเนาะไม่ถ่ายเราอยากจะฝากบอกถึงคนเขียนยังไงบ้างคะลูกคนเขียนเราก็เขียนข่าวของเราเนี่ยก็ฝากถึงคนเขียนยังไงหรอก็อยากจะฝากว่าฝากอย่างนี้ดีกว่าฝากว่าแล้วสนุกเลยเนาะเอออยู่สบายใจอยู่สบายใจก็ฝากว่าหลังจากนี้คือเนี่ยเชื่อไหมว่าหนูบอกเองแล้วว่าหลังจากเนี้ยหนูอ่ะจะเลิกเมาคนอื่นเลยเพราะว่าพอเจอกับตัวเองแล้วอ่ะรู้สึกว่าแบบเพิ่งรู้ว่าแบบการโดนแบบเมาในเรื่องไม่จริงมันเป็นยังไงก็เลยรู้สึกว่าแบบเราคงเราแบบความรู้สึกเนี้ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝากถึงคนปล่อยข่าวด้วยว่าถ้าเนี่ยย้ำอีกครั้งนึงเลยค่ะถ้าคือยังไม่หยุดที่จะปล่อยข่าวเสียๆถึงเราแล้วก็ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะคณะนี่เราไม่ได้ฝากซีเวอรี่ขอบคุณนะคณะนี่คุณแม่คนตั้งให้เหรอคะชื่อคณะแม่เป็นตั้งให้หรือว่าอย่างไรคณะหรือคนตั้งให้ใครนะน้าค่ะแล้วพี่น้องชื่ออะไรอ่ะโจเนะผักบุ๊กอะไรนะน้าเขาไม่อีกชื่ออะไรนะโจเนะโจเด็กใครเหรอโจเด็กโจเนะค่ะโจเนะบ้านอยู่แถวไหนโจเด็กอายุยืนโจเด็กชื่อว่าอะไรโจเด็กชื่อว่าอะไรวะโจเด็กไม่เลยเขาเรียกว่าโจเด็กแต่พูดไม่ชัดก็เลยเป็นโจเด็กโจเด็กคนบอกอ่ะทำไมไม่รู้ล่ะ